วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะพบกันทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาดีๆแบบนี้พร้อมกับเรื่องราวที่จะเป็นประโยชน์แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมไม่ว่าเรื่องนั้นจะมาจากแขกรับเชิญท่านใดก็ล้วนแล้วแต่ที่จะมีบางมิติบางมุมที่จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะคะเหมือนกับวันนี้ค่ะแขกรับเชิญของดิฉันเป็นนักธุรกิจวัยหนุ่มวัยเพียง26ปีแต่กว่าจะมาถึงวันนี้ได้เขาผ่านร้อนผ่านหนาวมามากพอสมควรเพราะว่าเริ่มต้นทำธุรกิจตั้งแต่ในวัยที่เรียนหนังสืออยู่นะคะถึงขั้นที่หยุดเรียนไปกลางคันแล้วก็ทำธุรกิจเพื่อช่วยแม่ปลดหนี้สินจนกระทั่งทุกวันนี้ถือได้ว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวและธุรกิจก็ไปได้สวยทีเดียวค่ะขอต้อนรับคุณสราวุธ ก้อใจนะคะหรือว่าคุณกอล์ฟซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจบ้านแกะปูธุรกิจขายเนื้อปูนึ่งพร้อมรับประทานแล้วก็ส่งเป็นวัตถุดิบตามร้านอาหารซึ่งอยู่ที่อำเภอบางแสนจังหวัดชลบุรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากนะคะกอล์ฟที่เดินทางมาบันทึกเทปรายการถึงที่ช่อง3เลยยินดีครับเขาบอกว่ากอล์ฟขยันมากๆไม่หยุดเลยเวลาทำงานเนี่ยก็ด้วยความที่ฐานะทางบ้านเรายากจนนะครับอีกทั้งแม่เป็นหนี้เป็นสินนะครับตั้งแต่ในอดีตครับก็เลยเหมือนปลูกฝังว่าต้องทำงานตั้งแต่เด็กๆต้องขยันต้องขยันก็คือบางคนเนี่ยอยู่ในวัยเรียนครับแต่กอล์ฟเนี่ยวัยเรียนกอล์ฟเริ่มทำงานแล้วครับจริงๆแล้วนี่คือตอนแรกเนี่ยเราทราบเมื่อไหร่ว่าที่บ้านลำบากจนถึงขั้นต้องหยุดเรียนออกมาทำงานคือต้องบอกก่อนว่าครอบครัวผมเนี่ยมีฐานะค่อนข้างยากจนตั้งแต่เด็กๆแล้วพ่อกับแม่ผมเนี่ยแยกทางกันตั้งแต่เด็กๆนะครับทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่ามีปัญหาตั้งแต่เด็กๆแล้วจึงถามว่ารู้ไหมตอนนั้นรู้นะครับว่าแม่เริ่มเป็นหนี้เป็นสินแล้วเนื่องจากว่าแม่เนี่ยต้องเป็นเสาหลักของครอบครัวคนเดียวต้องดูแลทั้งตายายแล้วก็ผมมีน้องสาวคนหนึ่งเลี้ยงน้องด้วยแล้วก็ผมอีกส่งเสียให้ผมกับน้องเรียนแปลว่าสมาชิกในครอบครัว 4-5 คนนี้อยู่ภายใต้การดูแลของแม่คนเดียวใช่ครับเมื่อก่อนแม่ก็จะมีอาชีพรับจ้างขายของครับรับจ้างขายของมีรายได้วันละ200บาทนะครับเพราะนั้นเราก็เห็นแม่ลำบากตั้งแต่เด็กๆใช่ครับก็เห็นมาตั้งแต่เด็กๆครับว่าแม่ลำบากและอีกทั้งว่าเลิกกับพ่อไปฉะนั้นภาระต่างๆก็จะตกอยู่ที่แม่คนเดียวค่ะครับแต่เมื่อถึงจุดที่เขาบอกว่าเอาละต้องช่วยแม่ละไม่เรียนก็ได้หรืออะไรต่างๆนั่นคือตอนจนช่วงปีไหนไว้ตอนนั้นเริ่มย่างเข้าสู่มหาลัยนะครับเรียนเข้าสู่มหาลัยแล้วแต่รู้สึกว่าต้องช่วยแม่เนี่ยตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะว่าเห็นแม่ทำงานและไม่อยากเป็นภาระของแม่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแม่แบ่งเบาภาระแต่ตอนเด็กเรายังไม่ไปหาอะไรได้ใช่ไหมก็เริ่มต้นจากไปช่วยแม่ขายของนะครับเนื่องจากว่าแม่เนี่ยเป็นลูกจ้างเขานะครับก็ไปช่วยกับแม่ก็กระเตงพาเราไปเห็นการทำงานของแม่มันก็เลยเหมือนเป็นการปลูกฝังเราตั้งแต่เด็กๆครับพอเราก็เลยหาโอกาสนะครับเนื่องจากว่าตรงนั้นน่ะเป็นตลาดสดนะครับแล้วก็เลยไปรับจ้างเข็นปลาเข็นผักรับจ้างตักน้ำรับจ้างทำทุกอย่างที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเราเพื่อไปกินโรงเรียนเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระแม่ครับแปลว่าทำงานหาเงินช่วยแม่ตั้งแต่เด็กๆครับประมาณป.3 ครับป.3 ก็ทำแล้วใช่ครับโอ้โหไม่ใช่ว่านี่เพิ่งเรียนมหาวิทยาลัยแล้วก็เริ่มทำธุรกิจนะคะแต่ว่าได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าเห็นบรรยากาศแบบนั้นเห็นแม่เป็นแบบนั้นเห็นแม่เหนื่อยก็เลยทำด้วยครับผมแต่ว่าก็เล็กๆน้อยๆใช่ครับก็คือแบ่งเบาเท่าที่เราทำได้ใช่ครับพอเริ่มหลังๆเริ่มรู้ว่าแม่เป็นหนี้มากขึ้นนะครับครอบครัวก็อยู่ไม่มีความสุขแล้วเริ่มมีการมาทวงเงินเริ่มอยู่ไม่ติดบ้านแม่ต้องพอตกมืดตกเย็นๆเนี่ยแม่จะพาเรากับน้องสาวเนี่ยออกไปนอกบ้านเพื่อจะหนีเจ้าหนี้พอทุกเย็นเนี่ยเจ้าหนี้จะมาทวงหนี้ทุกวันครับมาด่าวันไหนไม่ให้แม่ไม่มีให้ก็ด่าแช่งอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นภาพที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกไม่มีความสุขไม่สบายใจคือถึงขั้นแม่ต้องพากอล์ฟกับน้องหนีออกนอกบ้านไปไหนก็ได้ครับแล้วก็กลับเข้ามาอีกทีก็บางทีก็เที่ยงคืนตีหนึ่งอย่างเงี้ยให้เจ้าหนี้เนี่ยไปกันให้หมดครับผมใช่ใช้ชีวิตลำบากมากครับตอนนั้นครับจนกระทั่งทราบว่าจนถึงมหาวิทยาลัยแล้วถึงตัดสินใจว่าไม่เรียนก็ได้ใช่ครับเพราะตอนนั้นรู้สึกว่าแม่ไม่ไหวแล้วจริงๆแม่เป็นหนี้หนักมากละจนแม่เรียกเข้าไปคุยว่าแม่อยากจะหนีแล้วไม่อยากจะอยู่แล้วก็ผมกับน้องก็กอดกับแม่ว่าเราไม่อยากให้แม่หนีอยากให้แม่สู้ ก็เลยบอกกับแม่ว่าอยากจะตั้งหลักขอให้แม่เนี่ยบอกความจริงว่าเป็นหนี้เท่าไหร่แล้วเรามาช่วยกันนะครับแม่ก็เลยบอกความจริงก็จดเป็นตัวเลขว่าติดหนี้เจ้านี้เท่าไหร่ผลออกมาประมาณ1,000,000 กว่าบาทที่แม่เป็นหนี้นอกระบบนะครับซึ่งนี่นอกระบบปัญหามันคือดอกเบี้ยแพงต้นไปเรื่อยๆใช่ครับก็คือแม่ต้องผมไม่รู้ว่าแม่หาวิธีเงินด้วยวิธีไหนครับที่ไปส่งพวกเงินกู้พวกนี้ครับต้องหมุนยังไงต่อดอกยังไงอะไรต่างๆแต่รู้ทีว่าแม่เขาคงไม่ไหวจริงๆเพราะว่าแม่เป็นหนี้มายาวนานมากตั้งแต่ผมอยู่ประถมครับจนถึงมหาลัยเข้ามหาลัยแม่ก็ยังเป็นหนี้อยู่นะครับผมเลยบอกกับแม่ว่าเรามาลองวางแผนกันใหม่มาเริ่มต้นกันใหม่อย่าเพิ่งหนีสู้ให้สุดๆไปก่อนก็เลยเหมือนระดมเงินกันในบ้านครับใครมีอะไรที่ขายได้ก็ขายบ้านเอาไปจำนองได้ก็ไปจำนองยืมญาติพี่น้องรวมระดมเงินมาให้ได้ก้อนหนึ่งเพื่อไปลงทุนขายหมึกตอนนั้นแม่มีหน้าร้านเป็นของตัวเองละก็เลยและช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับผมกับแม่และครอบครัวก็มองเห็นว่าเฮ้ยปีใหม่เนี่ยคนน่าจะเที่ยวและกลับบ้านกันเราก็เลยไปซื้อหมึกมาขายครับแต่ไอ้หมึกระดมเงินได้ประมาณ 170,000 บาทนะครับก็ไปซื้อหมึกที่แหล่งที่วัตถุดิบที่แบบน่าจะถูกครับปลาหมึกสดเนี่ยนะใช่ครับก็เลยไปซื้อที่แหล่งวัตถุดิบเลยด้วยความที่แม่ไว้ใจผมแม่เอาเงินให้ผมหมดเลยก๊อปเอาเงินไปซื้อหมึกด้วยเงินกำเงินก้อนสุดท้ายไปด้วยความหวังครับก็ไปซื้อหมึกที่แหล่งวัตถุดิบเลยไปเจอหมึกราคาถูกมากเลยครับจำได้เลยว่ากิโล100 กว่าบาทครับก็เลยซื้อมาหมดเลย170,000ซื้อมาหมดเลยเทหน้าตักหมดเลยแล้วก็คิดว่าโอ้แม่ต้องดีใจแน่ๆเลยได้หมึกในราคาถูกปรากฏว่ากลับมาปุ๊บเอาหมึกลงขายหน้าร้านกลิ่นที่แบบไม่สดนะครับตีขึ้นจมูกเราซื้อหมึกไม่สดมาหมดเลยครับดอทนั้นประมาณ1.5 ตันครับ 1,500 กิโลขายไม่ออกก็ตอนแรกขายไม่ออกครับแต่เราแบบตอนนั้นโชคดีมากๆเลยครับคือทั้งสะพานที่ผมขายนะครับไม่มีเจ้าไหนมีปลาหมึกแล้วมีผมเจ้าเดียวก็เลยแบบรอบนั้นก็คือขายหมดครับภายในไม่ถึงชั่วโมงขายหมดเลยก็เลยอุตส่าห์ขายหมดแต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่สดมันไม่ดีอย่างที่คิดใช่ครับมันไม่ดีวันนั้นก็ทำอย่างเนี้ย3 รอบหยุดวันนั้นนะครับหยุดปีนั้นหยุดประมาณ7 วันผมทำแบบเนี้ย7 วันก็เลยได้เงินมาก้อนหนึ่งที่จะสามารถมาช่วยปลดหนี้ให้แม่ได้นะครับซึ่งตอนนั้นเรียนตอนเนี้ยผมไม่เรียนละผมออกมาเลยครับเรียนไปแค่ปีเดียวใช่ไหมก็เรียนประมาณปีเดียวแล้วพอจะขึ้นปี2ก็คือหยุดออกมาทำงานหยุดออกมาเลยครับหยุดโดยที่ไม่บอกอาจารย์ไม่บอกแม่ไม่บอกใครทั้งนั้นไม่บอกใครเลยครับแล้วก็หารายได้พิเศษเสริมในช่วงตอนเย็นไปขายมันฝรั่งทอดแถวหลังมหาลัยแถวตามตลาดนัดแล้วก็ตอนเช้าก็วิ่งรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างตอนกลางวันก็จัดร้านขายของให้กับแม่ค้าทำทุกอย่างที่ได้เงินที่จะได้เงินมาช่วยแม่ปลดหนี้ครับใช้เวลาเท่าไหร่เบ็ดเสร็จแล้วที่ปลดหนี้ได้1,000,000 กว่าบาทประมาณ2 ปีครับเกือบ2 ปีครับปลดหนี้เก่งมากๆครับคือมันต้องนาทีนั้นคือต้องตั้งสติและต้องดิ้นรนครับใช้เขาเรียกว่าอะไรครับความอุตสาหะความอดทนที่เรามีแม้ต้องตื่นตี 4ตื่นเช้านอนดึกต้องยอมทำทุกอย่างคือ24 ชั่วโมงเนี่ยคนทุกคนมีเท่ากันหมดครับผมคิดว่าตอนนั้นนะ24 ชั่วโมงของผมเนี่ยผมจะสามารถทำอะไรได้บ้างที่จะสร้างรายได้และก็ช่วยเหลือครอบครัวให้ได้มากที่สุดซึ่งในช่วง2 ปีนั้นก็ทำงานหาเงินไม่ต่ำกว่า 4-5 อย่างต่อวันใช่ครับแบบไม่เหน็ดไม่เหนื่อยทำไปแบบไม่ต้องคิดแล้วก็จดทำบัญชีใช่ครับคือพยายามสร้างโอกาสหาโอกาสให้ตัวเองอยู่เรื่อยๆอย่างเช่นเช้ามาเนี่ยตี 4ผมลุกขึ้นวิ่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างพอตอนเช้ามานะครับพอเริ่มสายๆมาจัดร้านให้แม่ค้าพอตอนเที่ยงไปรับขนมพื้นบ้านแจงรอนขนมบ๊วยมาขายติดรถมอเตอร์ไซค์ของผมเวลามีลูกค้าขึ้นมาใช้บริการเราก็จะเอาตรงเนี้ยหิวไหมครับขายอันนี้ให้เขาเป็นการสร้างรายได้อีกทางหนึ่งใช่พอตกเย็นก็ไปขายมันฝรั่งทอดตามตลาดนัดพอช่วงมืดก็กลับมาวิ่งมาใส่เก็บร้านปุ๊บก็กลับมาวิ่งมาใส่รับจ้างใหม่ทำอย่างเนี้ยเป็นปีครับ เท่ากับว่าก๊อฟสามารถปลดหนี้ให้ครอบครัวได้ด้วยการหาเงินเพียงคนเดียวเหรอหรือว่าช่วยกันครับคือตอนนั้นต้องบอกว่าทุกคนในครอบครัวทำอะไรได้ทำกันหมดใช่ช่วยกันหมดทุกคนแต่ก๊อฟหนักที่สุดครับทำเยอะที่สุดผมกับแม่ก็จะด้วยความที่ว่าเรากำลังวัยหนุ่มนะแล้วเราก็ทำอะไรได้มากกว่าแม่หรือน้องหรือตายายอะไรอย่างนี้นะคะค่ะจนกระทั่งก้าวข้ามผ่านอุปสรรคในการที่ต้องหาเงินในระยะเวลาอันจำกัดแล้วก็ช่วยปลดหนี้ให้แม่ภายใน2ปีได้แม่ก็กลับมาอยู่สุขสบายไม่คิดที่จะต้องหนีไปไหนไม่ต้องหลบหน้าใครอีกต่อไปแล้วซึ่งอันนี้คือสิ่งที่ก็หวังว่ามันจะต้องทำอย่างนี้ก่อนเป็นระดับแรกใช่ครับพอหลังจากนั้นก็ต้องคิดละจะทำยังไงต่อสำหรับธุรกิจแล้วก็การเรียนของตัวเองด้วยในที่สุดกลับไปเรียนไหมกลับไปเรียนครับกลับไปเรียนทั้งที่ไม่ได้ดรอปอย่างที่บอกผมไม่ได้ดรอปไม่ได้บอกอาจารย์เลยกลับไปเรียนดื้อเลยแล้วก็ไปสารภาพกับอาจารย์ว่าอาจารย์ครับที่ผมออกไปผมไปช่วยแม่อย่างนี้อย่างนี้อาจารย์ก็ให้โอกาสกลับมาเรียนซึ่งก็ไม่พ้นสภาพเพราะเราหายไปนานมากคือเกือบครับเพราะว่าเกรดเฉลี่ยอยู่ตกไปที่1.6ครับแทบจะโดนรีไทร์เกือบจะโดนติด F 8ตัวดรอปอีก4ตัวรวมทั้งหมดต้องแก้ทั้งหมด12ตัวครับก็ไม่สนใจกลับไปแก้ทีละตัวสุดท้ายแล้วภายในระยะเวลา5ปีผมสามารถเรียนจบทันพร้อมเพื่อนแล้วก็รับปริญญาพร้อมกับเพื่อนๆครับทำไมเป็นซูเปอร์แมนอย่างนี้ค่ะเรียนจบที่ไหนก็บอกเรียนจบจากมหาวิทยาลัยบุรพาครับค่ะอยู่บางแสนนี่แหละครับคณะศึกษาศาสตร์ครับเป็นจบครูครับผมจบครูมาจบ5ปีพร้อมกับเพื่อนๆในวัยเดียวกันด้วยรุ่นเดียวกันด้วยโดยที่ตัวเองหายออกไปปลดหนี้ให้แม่มาพักใหญ่เลยใช่ครับพอหลังจากกลับไปเรียนจบปุ๊บถือว่าผ่านด่านหนึ่งที่เป็นชีวิตของเราที่ธุรกิจเนี่ยบ้านแกะปูมาได้ยังไงก็ด้วยความที่เราคุกคีอยู่กับของทะเลมาตั้งแต่เด็กๆครับแล้วก็หลังจากที่โดนซื้อสินค้าไม่สดไปรอบแรกแล้วทีนี้เรามีประสบการณ์มีวิชาครับมีวิชามีประสบการณ์แล้วก็ดูของทะเลเป็นทีนี้เราก็เลยอยากคิดว่าอยากจะยกระดับสินค้าอาหารทะเลในชุมชนนะครับมาขึ้นมาให้กับผู้บริโภคเนี่ยให้เข้าถึงง่ายขึ้นนะครับก็เลยตอนแรกก็คิดอยู่พักหนึ่งครับว่าจะเอาสินค้าตัวไหนดีนะครับสุดท้ายแล้วมาเป็นปูได้เพราะว่าผมเนี่ยเคยไปเห็นเนื้อปูแบบนี้อยู่เจ้าหนึ่งนะครับในจังหวัดชลบุรีเหมือนกันเคยไปซื้อมากินแล้วก็คิดว่าเฮ้ยแบบเนี้ยมันเราน่าจะเอามาขายในตลาดสดแถวบ้านเราก็คือเนื้อปูแกะสำเร็จมาเลยใส่บรรจุภัณฑ์มาอะไรต่างๆเป็นแพ็คๆพร้อมรับประทานมีน้ำจิ้มครับก็เลยคิดว่าเนี่ยอยากเอาอย่างนี้มาขายในตลาดสดแถวบ้านผมก็เลยโทรติดต่อที่เบอร์บนกล่องเจ้านี้เลยครับโทรคุยกันประมาณ10กว่านาทีในการต่อรองราคาล็อตแรกผมต้องการจำนวนประมาณ 40-50 กล่องขอลดราคากล่องละ10 บาทเขาไม่ให้ครับยังไงเขาก็ไม่ให้ด้วยความที่คาใจเราว่าทำไมเขาไม่ให้เราก็เลยกลับมาหาชาวประมงที่บ้านผมทำเองซะเลยขอซื้อปู2 กิโลครับขอซื้อปู2 กิโลเขาก็มาขายให้2 กิโลผมก็มานั่งแกะแล้วก็บรรจุกล่องเรียนแบบเขาให้คล้ายคลึงมากที่สุดนะครับพอคล้ายเราเฮ้ยมันได้เต็มกล่องแล้วเขาขายตั้งราคาขนาดนี้กำไรต้องดีแน่ๆเลยก็เลยมีความคิดว่าเอาแหละเราจะเอาสินค้าตัวเนี้ยทำธุรกิจก็เลยเริ่มต้นทำตั้งแต่นั้นจากนั้นมาก็เลยติดต่อชาวประมงแถวบ้านเอาที่สดที่สุดต้องขึ้นมาจากเรือใหม่ๆมาจากเรือใหม่ๆเลยครับก็เลยไปติดต่อเขาว่าเราอยากจะรับปูจากเรือนะเอามาส่งเราอะไรเงี้ยหนึ่งเป็นการช่วยตำบลนะครับช่วยคนในชุมชนนะครับเวลาบางคนมีสินค้ามีปูไม่มีตลาดแต่ไม่มีตลาดไม่รู้ไปขายที่ไหนที่เนี้ยมาขายที่เราได้เลยผมก็มีหน้าที่ที่จะนึ่งแกะแล้วก็ส่งกระจายส่งลูกค้าครับแต่แรกๆเนี่ยก็โพสลองแกะเล่นฝึกแกะใน YouTube นะครับก็แล้วลองถ่ายรูปลงคือแกะปูเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าชำนาญมาแต่เด็กๆนะก็ดูใน YouTube ใช่ครับวันหนึ่งแกะได้3 กล่องแกะเองนะครับแกะได้3 กล่องแล้วก็ลองถ่ายรูปแล้วก็โพสเล่นๆดูปรากฏว่ามีคนสนใจจริงๆสั่งใน Facebook ครับเพื่อนๆใน Facebook สนใจสั่งจริงๆก็เลยลองขายพอขายรอบแรกได้เกิดความมั่นใจให้สินค้าเราขายได้เอาแหละความมั่นใจมีมาทางนี้ละทีนี้เลยตัดสินใจหาพนักงานหาลูกจ้างเลยนะครับว่าอ้าวใครอยากมาแกะปูกับผมทั้งที่ไม่มีออเดอร์เลยนะครับไม่มีใครสั่งยังไม่มีใครสั่งเลยวันต่อไปแต่รับสมัครคนแล้วรับมา3 คนมาช่วยกันติดต่อซัพพลายเออร์คนที่จะมาส่งของให้เรา นะครับก็อยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับก็ติดต่อที่แบบที่มีแหล่งวัตถุดิบที่มันน่าจะเพียงพอต่อความต้องการของเราก็เลยติดต่อมาครับรอบแรกติดต่อมาลงประมาณเกือบ100 กิโลครับประมาณ80 กว่าโลนะครับก็ด้วยความที่ตื่นเต้นนะครับด้วยความที่ทุนเราก็มีน้อยด้วยนะครับแล้วก็บวกกับความมั่นใจเราแล้วก็เราเป็นคิดว่าเป็นวัยรุ่นเอาวะลองดูก็เลยลงทุนทำบ่อพักปูทำที่เลี้ยงปูที่จะเอาไว้พักปูก่อนแกะมันสดๆใช่ครับมันเป็นอยู่จนกระทั่งจับขึ้นมาใช่ครับแต่ด้วยความที่เราคิดว่ามีบ่อปูนะครับแล้วก็มีออกซิเจนมีน้ำเค็มแล้วก็เอาปูมาลงปูก็คงจะอยู่ได้ครับวันแรกเอามาลงปึ๊บกี่กิโล80 กว่ากิโลครับลงเสร็จปุ๊บเข้าไปนอนเช้ามาตื่นมาครับปูตายเหลือตายเรียบเลย80 กิโลเหลือประมาณ4 กิโลที่รอดนะครับก็ล็อตนั้นก็ขาดทุนยับเลยครับแต่ไม่ล้มเลิกครับเงินหายไปหมดเลยสำหรับการลงทุนก้อนแรกแต่สิ่งที่ได้เรียนรู้คืออะไรคือเราจะทำอะไรเราควรจะศึกษาให้ดีก่อนนะครับหลังจากนั้นมาผมเลยศึกษาใน Google ใน YouTube ต่างๆว่าวิธีการพักปูเนี่ยมีวิธีการยังไงมีกระบวนการยังไงบ้างการวัดระดับน้ำเค็มควรจะอยู่ในระดับที่เท่าไหร่ออกซิเจนควรที่จะแรงอยู่ที่เท่าไหร่ศึกษาเองได้หมดเลยศึกษาเองครับนี่เขาเรียนรู้จากสื่อสังคมออนไลน์นะคะใช้สื่อออนไลน์เป็นประโยชน์มากๆอยากรู้สงสัยอะไรก็เรียนรู้จากในนั้นด้วยตัวเองแล้วก็มาทำเองไม่ได้เกี่ยวกับเรียนศึกษาศาสตร์เลยครับพอรอบต่อมาลงปูอีกรอบหนึ่งทีนี้อัตราการตายก็เริ่มน้อยลงด้วยความที่เราศึกษาแล้วทีนี้เราก็เลยหาตลาดนะครับโพสต์เฟซบุ๊กสร้างเพจถ่ายรูปอัพลงอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่อยๆทำเองหมดครบวงจรใช่ครับค่อยๆเริ่มจากวันหนึ่งออเดอร์5 กล่อง10 กล่อง15 กล่อง20 กล่องมีคนไปรับขายมารับของเราแล้วก็ไปกระจายขายเองบ้างอะไรอย่างเนี้ยครับซึ่งมาซื้อแบบราคาส่งเราก็ขายใช่ครับอันนี้คือไม่เหมือนกับตอนแรกที่เราจะไปซื้อเจ้าแรกที่เป็นแรงบันดาลใจเราอะนะไม่ยอมขายส่งใช่ครับครับก็เลยเราก็ทำในเรทราคาส่งในช่วงแรกๆครับพอทำไปสักพักหนึ่งก็เริ่มดีนะครับเริ่มดีลูกค้าเยอะขึ้นใช่แต่มันเป็นแค่ช่วงสั้นๆช่วงเดียวนะครับเนื่องจากว่าหลายๆคนก็อาจจะด้วยคำที่ผมยังเด็กแล้วก็ไม่มีโปรไฟล์อะไรที่มันน่าเชื่อถือด้วยก็คนก็ไม่ค่อยที่จะรู้จักเท่าไหร่ครับก็เลยคิดว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบมันดรอปลงแล้วก็ขายไม่ออกเลยปูมาลงทุกวันนะครับเพราะเราเหมือนผูกขากับเขาแหละผูกกับเขาแหละเขาก็ไม่สามารถเราไม่สามารถที่จะหยุดเขาได้เพราะเราประจำกับเขาคนงานก็ต้องมาทำทุกวันเพราะเราจ้างเขาแล้วการกระจายสินค้าออกไม่มีที่ระบายเพราะว่าคนใน Facebook ไม่สามารถเขาก็ไม่กินปูทุกวันใช่ครับนอกจากเทศกาลหรืออะไรเงี้ยก็จะสั่งทีนึงก็จนติดเงินค่าตัวพนักงานนะครับปูที่มาก็แกะเก็บไว้แช่ไว้เรื่อยๆไม่มีช่องทางระบายออกจนเหลือเงินอยู่700 บาทในกระเป๋าสุดท้ายครับ700เหลือเงินอยู่700 บาทครับติดหนี้ลูกจ้างอยู่ครับแล้วก็ปูขายไม่ออกใช่ครับอยู่เต็มตู้ใช่ครับก็มามองในสิ่งที่ตัวเองสร้างขึ้นมาว่ามันจะจบลงแค่นี้จริงๆหรอแต่มาคิดลึกๆในใจทีนึงว่าสินค้าเรามีแล้วสินค้าเราก็ดีไม่แพ้เจ้าไหนทีมงานเราก็ดีทุกอย่างมันประมาณ 70-80% เนี่ยมันดีหมดแล้วอ่ะมันอยู่ที่เราแล้วทีเนี้ยอีก 20% อยู่ที่เราแล้วอยู่ที่ใจเราสู้ไหมตัดสินใจกัดฟันเอาสู้ไว้ก็เลยให้พนักงานน้องๆเนี่ยช่วยกันแพ็คสินค้านะครับแพ็คสินค้าแบบเป็นกล่องเป็นเซตเป็นชุดเพื่อที่ผมเนี่ยจะเอาไปขายในลานจอดรถแถวบ้านผมที่เป็นตลาดสดเรียกว่าหิ้วไปขายตรงด้วยตัวกอล์ฟเองเลยใช่ครับในเมื่อลูกค้าคนก็ไม่มาที่บ้านไม่สั่งทางโซเชียลเราออกไปเองเลยใช่ครับหิ้วปูสดๆไปเลยแล้วไงเห็นบอกว่าไปขายแบบอาม่าใครต่อใครที่ไปเจอรถตู้เจอรถทัวร์ถ้าเจอรถทัวร์ดิผมวิ่งใส่เลยเท่ากับโอกาสใหญ่มาละเพราะรถทัวร์เนี่ยมากันหลายคนเนี่ยอย่างน้อยต้องมี 3-4 กล่องแน่นอนสรุปว่าวันนั้นเนี่ยผมปิดจ็อบไปที่ 24,000 นะครับวิ่งไปขายโดยที่ไม่รู้จักใครเนี่ยใช่ครับรถทัวร์มาจอดปุ๊บวิ่งไปผมมีปูสดแล้วก็ให้เขาชิมแกะให้เขาชิมครับพอเขาชิมปุ๊บเขาก็ให้ญาติเขาชิมให้คนนู้นคนนี้ชิมอร่อยดีสดดีเอาซื้อก็ช่วยกันซื้อครับ นั่นเลยเป็นวิธีการแก้ปัญหาการระบายของไม่ได้ของกอล์ฟซึ่งก็กลายเป็นค้นพบตลาดใหม่นั่นคือแก้ปัญหาที่ทำให้เงินเกือบจะติดลบแล้วเนี่ยนะ700เนี่ยกลับฟื้นขึ้นมาได้ก็ฟื้นมาได้อีกแบบได้หายใจอีกเครื่องหนึ่งได้หายใจเครื่องหนึ่งแต่มันคงไม่ใช่ถาวรนะใช่ไม่ใช่ถาวรตอนนี้บ้านแกะปูของกอล์ฟเขาใช้วิธีขายยังไงบ้างแล้วก็ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ยังไงครับก็ตอนนี้ก็มีช่องทางที่ผมขายก็มีส่งร้านอาหารนะครับในบริเวณพื้นที่แถวอังศิลาบางแสนเนี่ยครับแล้วก็มีตัวแทนนะครับที่ยังมารับไปขายต่ออยู่ตัวแทนเก่านะครับที่เคยรับค้าขายกันนะครับแล้วก็ขายเองทางออนไลน์นะครับแล้วก็มีหน้าร้านอยู่ที่ตลาดเก่าตำบลอังศิลาครับด้วยมี4ช่องทางครับตอนนี้คือ4ช่องทางแล้วนะคะแล้วก็มี Facebook ที่บอกว่าสั่งได้ทาง Facebook เนี่ยนะคะก็คือมีเพจบ้านแกะปู Delivery ครับบ้านแกะปู Delivery ชลบุรีแล้วก็ slash บางแสนเนี่ยอย่างนี้นะคะที่ขึ้นหน้าจอคุณผู้ชมสามารถส่งได้หรือว่าเข้าไปดูภาพสินค้าหรืออะไรต่างๆไปดูความเคลื่อนไหวของบ้านแกะปูของที่ธุรกิจที่ก๊อฟสร้างมาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็พยายามอย่างสุดๆมาจนถึงวันนี้นะคะพักกันครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกับคุณก๊อฟต่อค่ะช่วงที่2ของ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะวันนี้สนุกมากๆแล้วก็ได้แรงบันดาลใจจากเรื่องราวที่เป็นประสบการณ์ชีวิตที่เข้มแข็งของคุณกอล์ฟสราวุธ ก้อใจเจ้าของบ้านแกะปูนะคะถือว่าตอนนี้บ้านแกะปูประสบความสำเร็จแล้วหรือยังในมุมของกอล์ฟผมคิดว่าเป็นแค่ก้าวแรกๆที่กำลังจะเดินต่อไปครับเราผลิตได้มากขนาดไหนเราขายได้มากขนาดไหนตอนนี้ก็วันหนึ่ง1 ถึง 200 กิโลกรัมต่อวันครับแกะปูกันเนี่ยนะส่งเนื้อปูกันครับเพราะว่าเราใช้ทีมงานมืออาชีพในการแกะครับตอนนี้ลูกน้องกี่คนละประมาณเกือบ10ชีวิตแล้วครับตอนนี้นะครับเพราะแต่ละขั้นตอนเนี่ยต้องใช้การพิถีพิถันมากในการเลี้ยงปูในการแกะปูในการคัดสรรปูเนี่ยต้องใช้วิธีการที่ค่อนข้างละเอียดมากปูตายคัดออกคัดทิ้งครับต้องของสดของดีแกะเรียงอย่างสวยอะไรต่างๆสโลแกนของผมก็คือบ้านแกะปูสดกว่านี้ต้องไปกินในทะเลแล้วสดกว่านี้ต้องไปกินในทะเลแล้วใช่ครับนี่สโลแกนของเขาท้าทายเป็นอย่างมากแล้วก็ท้าทายตัวเองกับลูกน้องด้วยใช่ครับเพราะทำให้ผิดสโลแกนไม่ได้แม้แต่ชิ้นเดียวไม่ใช่ว่าแม้แต่แพ็คเดียวด้วยหัวใจของบ้านแกะปูที่ก๊อฟคิดว่ามันเดินมาได้จนถึงขณะนี้ถึงก๊อฟมองว่าเดี๋ยวมันจะต่อไปอีกเยอะก็ตามณวันนี้หัวใจมันคืออะไรที่ทำให้เราสำเร็จได้เวลาผมจะทำอะไรครับแต่ละอย่างผมจะมีตั้งเป้าหมายของผมครับว่าอย่างเช่นปูผมเนี่ยสินค้าผมเนี่ยต้องสดจริงๆนะครับถึงจะให้ลูกค้าแม้ว่าลูกค้าเนี่ยจะมารอหน้าร้านนานหน่อยแต่เพื่อให้ได้สินค้าที่สดผมยังไงก็ต้องให้ลูกค้ารอครับอย่างเช่นลูกค้ามาสั่งปุ๊บอยากจะได้ปูจะไม่มีให้เลยครับต้องมาสั่งแล้วเราก็จะเอาปูเป็นๆเนี่ยมานึ่งถึงมาแกะอีกทั้งมีการพัฒนาแพ็กเกจขึ้นเรื่อยๆแพ็กเกจจิ้งเรื่อยๆให้ดูดีให้ดูทันสมัยขึ้นเข้ากับกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้นและราคาผู้บริโภคจะสามารถจับต้องได้ครับค่ะกล่องหนึ่งราคาเท่าไหร่เริ่มต้นที่450บาทต่อ1กิโลครับ1กิโล450บาทใช่ครับใช้ปูม้า1กิโลในการมาแกะพอแกะปุ๊บจะได้เนื้อกันเชียงกล้ามอ่อนกล้ามแข็งทุกส่วนเราอัดลงให้ในกล่องให้ลูกค้าเลยครับพร้อมกับแพ็คน้ำจิ้มรสเด็ดให้ด้วยใช่ครับซึ่งถ้ากล่องใหญ่กว่านี้ก็ราคาแพงกว่านี้อีกใช่ครับก็จะมีตามไซส์ครับไซส์ตอนนี้ส่งทั่วประเทศแล้วด้วยตอนนี้ยกระดับครับต่อยอดจากสิ่งที่เมื่อก่อนขายแค่ในชลบุรีนะฮะตอนนี้เราสามารถยกระดับส่งได้77จังหวัดทั่วประเทศแล้วครับตอนนี้ยอดค่ะภายในระยะเวลากี่ปีที่พูดมาเนี่ยตอนนี้1 ปีกว่าๆครับแล้วตั้งแต่เริ่มทำมาจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับประมาณเกือบ2ปีครับเกือบ2ปีเท่านั้นเองค่ะที่บ้านแกะปูโตขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็น่าชื่นใจน่าชื่นชมกอล์ฟหัวใจอีกอย่างหนึ่งที่พี่หนิงเห็นแล้วก็ฟังเรื่องราวของกอล์ฟมาจนกระทั่งได้คุยกันในวันนี้ที่เป็นหัวใจความสำเร็จของกอล์ฟคือความกตัญญูที่กอล์ฟมีแล้วก็อยากจะช่วยแก้ปัญหาให้แม่ช่วยแบ่งเบาภาระทำให้แม่หายเหนื่อยแล้วตอนนี้แม่ก็หายเหนื่อยแล้วด้วยใช่ครับพอถึงเวลานี้ก็ถึงในช่วงเวลาที่เราจะแบ่งปันให้กับผู้ที่เขาแย่กว่าอ่อนแอกว่าก็ไปช่วยอะไรใครบ้างผม อย่างว่าเราเคยลำบากเราเคยจนเราเคยทุกข์ขนาดเรามีครบ32เนี่ยครับแล้วเราเป็นแค่เป็นหนี้เป็นสินเนี่ยเรายังรู้สึกว่าเรายังไม่อยากมีชีวิตอยู่ยังรู้สึกอยากท้อแบบท้ออยากจะตายไม่อยากมีชีวิตแล้วและผมไปเห็นคนเหล่านั้นนะครับผมดูจากคนต้นแบบไม่ว่าจะเป็นพี่บินมลือฤทธิ์พี่เมธเจ้าชายน้อยผมเห็นเขาช่วยเหลือคนนะครับก็จะมี Facebook ส่วนตัวเขาผมเลยตั้งปฏิญาณกับตัวเองว่าวันใดวันหนึ่งถ้าผมลืมตาอ้าปากได้ผมมีอันจะกินผมก็จะทำแบบพี่ๆเขาผมก็เลยปัจจุบันนี้ผมก็พอที่จะลืมตาอ้าปากได้ผมก็ยังอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในสังคมที่จะหยิบยื่นโอกาสมอบให้กับคนที่แบบไม่มีโอกาสครับอย่างน้อยเราเป็นส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆยื่นมือให้เขาอาจจะมันไม่ได้มากหรือไม่ได้ใหญ่อะไรแต่เป็นส่วนเล็กๆเนี่ยเป็นอยากจะเป็นกำลังใจให้เขาครับให้เขาแบบอย่างน้อยได้รู้ว่ามีคนในสังคมนะที่ยังเคียงข้างเขาแล้วก็เห็นเขายังเห็นเขาอยู่ในสายตาครับครับผมอย่างเช่นช่วยใครบ้างผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยติดเตียงคือแต่ละเคสบางคนก็ส่งมาให้ผมครับแล้วก็อยู่ใกล้บ้านเราก็จะไปช่วยอยู่ในชลบุรีเราก็จะไปช่วยอะไรเงี้ยบางทีเจอตามข้างถนนข้างทางเราก็สามารถช่วยได้เราก็ช่วยเหลือแบ่งปันตรงนั้นเลยครับครับผมไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติกหรือสิ่งที่เราไม่ใช้นะครับอย่างเช่นบางทีเจอคนเข็นของเก่าอะไรเงี้ยหยิบยื่นได้ก็หยิบยื่นครับหยิบยื่นได้เดี๋ยวนั้นเลยไม่ใช่ว่าจำเป็นจะต้องไปทำบุญมากๆช่วยคนหลายๆคนแต่ว่าทุกๆสถานการณ์ที่เจอก็สามารถที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือให้ได้มากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่โอกาสใช่ครับนี่คืออุดมการณ์ของคุณกอล์ฟ สราวุธนะคะซึ่งเขาบอกว่าในฐานะที่เป็นคนเคยจนมาก่อนในฐานะที่เคยเดือดร้อนมาก่อนในฐานะที่เคยเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวในครั้งหนึ่งมาก่อนจนกระทั่งลืมตาอ้าปากได้ทุกวันนี้นอกจากจะสร้างงานช่วยครอบครัวได้เป็นหัวหน้าครอบครัวอย่างเข้มแข็งในเวลานี้ช่วยลูกน้องเป็น10ชีวิตเลยที่มีงานทำกับเราที่บ้านแกะปูแล้วก็ช่วยสังคมด้วยนี่คือสิ่งที่เป็นเส้นทางที่งดงามนะคะของน้องก๊อฟแล้วก็พี่หนิงเชื่อว่าสิ่งที่ก๊อฟทำทุกวันนี้ก็จะทำให้ทั้งธุรกิจแล้วก็ชีวิตตัวเองและครอบครัวก็จะส่งผลความสำเร็จก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปต้องขอบคุณก๊อฟมากนะคะที่มาแบ่งปันแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่และผู้ชมในวันนี้ค่ะยินดีครับขอบคุณค่ะเข้าไปให้กำลังใจเขาได้นะคะแล้วก็อาจจะไปอุดหนุนผลิตภัณฑ์บ้านแกะปูก็เข้าไปที่ Facebook บ้านแกะปู Delivery ชลบุรีบางแสนได้เลยค่ะสำหรับวันนี้คุณสราวุธก้อใจหรือว่าคุณก๊อฟหนึ่งในแรงบันดาลใจของรายการเราและดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ